วนนะครับรูปร่วมกันนะครับแล้วก็ขอทำความดีด้วยนะฮะกล่าวอะไรสักนิดหนึ่งนะฮะสวยมากเลยครับวันนี้สวยจนน่าตกใจเลยครับให้คนเดียวเหรอครับเอาเอาพี่สบายใจเลยครับก็จริงๆขอแก้ข่าวนิดนึงนะฮะเพราะว่าถ้าออกเสียงผิดเนี่ยชีวิตเปลี่ยนครับเพราะว่าหนังเรื่องนี้ชื่อ Insects in the Backyard นะครับแปลว่าแมลงรักในสวนหลังบ้านเพราะว่า Insect Incest เนี่ยมันแบบว่าตอบผิดก็คนละความหมายกันเลยนั่นน่ะสิครับนะครับจริงๆแล้วตอนโดนแบนอาจจะเพราะว่าคนที่แบนอาจจะแปลภาษาอังกฤษไม่ออกอันนี้คือแอบบอกว่าบอยอยู่หรือเปล่าครับอ๋อไม่ใช่ค่ะก็คือชื่อมันจะเรียกยากก็จะมีคนพูดผิดพูดถูกได้เป็นปกตินะครับไม่ได้ว่านะครับได้ครับพี่คือเขาจะบอกว่าการต่อสู้เพื่อให้ได้ทำตามสิ่งที่เราฝันนะครับมันเป็นเรื่องยากมากแล้วมันก็การต่อสู้กับอคติในสังคมเป็นสิ่งที่ยากมากกว่าแล้วก็ต้องต่อสู้ทำความฝันของตัวเองที่มันคนในสังคมมีอคติด้วยเรื่องความหลากหลายทางเพศมันก็เลยเป็นเรื่องที่ยากที่สุดแล้ววันนี้นะครับเป็นวันที่ได้รับรางวัลจากอันติจูต้องรู้สึกว่าการต่อสู้ของป๊อปเนี่ยมันมีคนเห็นเพราะการต่อสู้ของป๊อปมันมีคนเห็นป๊อปก็เลยรู้สึกว่าการต่อสู้ที่ผ่านมาทั้งหมด 7-8 ปีเพื่อต่อสู้เพื่อหนังเรื่องแมลงรักในส่วนหลังบ้านของป๊อปมันมีความหมายแล้วก็มีคุณค่ามากๆสำหรับการที่มายืนรับรางวัลบนเวทีแห่งนี้ขอบคุณมากๆค่ะขอเสียงปรบมือให้กับพี่ป๊อปด้วยครับเป็นความรู้สึกที่ต่างตอนหัวใจจริงๆนะครับ8ปีที่ต่อสู้มาเนี่ยจะได้พิสูจน์แล้วว่านะครับความฝันของเธอเป็นจริงแล้วนะครับแล้วก็ขอชื่นชมด้วยนะครับโอนี่แต่ตัวสวยเหลือเกินนะครับขอจะเข้าไปดังๆครับผมรางวัลถัดไปนะครับเข้าสู่